Airbnb ทุกคนรู้จักแต่จะมีคนที่รู้จักมากกว่าก็คือมี Airbnb อยู่5ที่และทำให้คนอื่นกว่า50ที่ทั้งออกแบบตกแต่งหาของจะมีร้านของตกแต่งบ้านของตัวเองชื่อว่า Wanderlust ตามมาสเปคครับคนเนี่ยเป็นลูกน้องพี่บอกมาก่อนแล้วพี่บอกก็คือคุมอาร์ตดิเรกชันทุกอย่างของรายการต่างๆในแกมมี่แล้วตอนนั้นพอไปทำแล้วก็เจอพี่เจ๊ทาสีอยู่ ก็เลยรู้สึกว่าได้คู่กันมา ใช่ไหมไม่ใช่หรอเรียนมาด้วยกันพอ15ปีเริ่มทำโรงแรมแรกใช่ไหมใช่ซึ่งตอนนั้นมันไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ด้วยไม่ใช่เกสต์เฮาส์สไตล์15ปีที่แล้วเบดแอนด์เบรกฟาสต์คือมันประมาณฟิลไหนบ้านที่เจ้าของบ้านแบ่งให้นักท่องเที่ยวเช่าแล้วตื่นมาก็ทำอาหารให้ลูกค้าโดยการที่เอาตึกแถวอโศกเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น11ห้องตอนนั้นเนี่ย Airbnb เนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยเราก็เข้าไปอยู่ใน Airbnb ตั้งแต่15ปีที่แล้วในเมืองไทยตอนนั้น Airbnb มีกี่หลังไม่ถึง10หลังAirbnb มีไม่ถึง10หลังใช่และหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ3ปีที่แล้วทำประมาณ2ที่มี Art Apartmentกับไลออนเดนที่เราไปสัมภาษณ์จนวันนี้ประมาณ3ปีผ่านไปตอนนี้จะเข้าหลังที่50แล้วค่ะ50หลังซึ่ง50ที่นี้คือมีที่ไหนบ้างส่วนใหญ่หลักๆมันจะอยู่เส้นสุขุมวิทอยู่แล้วแหละทั้งเป็นทาวน์เฮาส์เป็นตึกแถวแล้วก็มีคอนโดงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าชุบดินเป็นทองเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่นี่เราคุยกันก่อนว่ามีงบเท่าไหร่แล้วทำได้แค่ไหนพอใจหรือยังถ้ายังไม่พอใจเขาอยากให้มากกว่านี้ก็เพิ่มเงินซึ่งทำได้หมดประมาณ50กว่าที่มีแบบที่ไหนบ้างที่แบบเราชอบชอบที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปเปลี่ยนมาแล้วด้วยค่ะใช่ทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยมันท้าทายมากเลยอะเราเป็นคนไทยเราไปแต่งบ้านให้คนญี่ปุ่นขายคนญี่ปุ่นด้วยเวลาด้วยระยะเวลาใช่เวลาแล้วเราหาของที่นั่นด้วยต้องไปหาเฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างแล้วก็มาใส่ทุกอย่างใช้เวลากี่วันในการที่มัน10วันมีนินด้วยที่เขามีแบบเขาทำห้องเช่าอยู่แล้วแต่ว่าเป็นราคาระดับล่างเดือนละ 2,000 บาทแล้วเราเปลี่ยนเป็นวันละ 2,000 บาทแต่ละห้องอันนี้สนุกงานสนุกเจ้าของเขาโอเพนแบบแล้วตอนนี้หลังล่าสุดหลังที่50จะไปญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะจะไปญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศแล้วค่ะเขาจะปล่อยเป็น Airbnb เหมือนกันโปรเจกต์ปีหน้าก็มีโรงแรมมีโรงแรมที่อุเอโนะคนไทยชอบเดี๋ยวเราก็อีก16ห้องมันก็คือหมุนไปตามความชอบคือเราได้สร้าง Airbnb แล้วและเราได้ทำ Airbnb ให้เขาอีกและสุดท้ายวันนี้ที่เรามาก็คือร้านขายของเฟอร์นิเจอร์ยังไงร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงค่ะเริ่มต้นมาจากที่เราชอบของแต่งบ้านหิ้วของแต่งบ้านมาจากเมืองนอกเป็นพวกเชิงเทียนเป็นของเล็กผ้าปูอะไรอย่างงี้มันทำให้บ้านลูกค้าแหละเนาะใช่เพราะอยากให้แตกต่างจากที่เราเดินทางบ่อยๆแล้วเริ่มเจอเฟอร์นิเจอร์เราก็เริ่มสเกลใหญ่ขึ้นเรานี้เอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาละเราเอามาปุ๊บแล้วเราก็แถมให้ลูกค้าเราอยากให้มันมีความแตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์บ้านเราฮะแล้วนี่เขาก็จะเพิ่มพับเพ้นท์ไงใช่อันนั้นก็เป็นยูนิคเขาแบบว่าคาแรคเตอร์ของพี่รีบอกจะเพ้นท์ออกมาเพราะว่าทำหน้าที่แบบนักเรียนศิลปกรให้คุ้มค่าตอนนี้เราตั้งหลักแล้วว่าเราว่าเรามาขายดีกว่าเพราะว่ามันสวยจริงๆเฟอร์นิเจอร์ที่ยุโรปเขาเก็บไว้ดีมากอ่ะบางอันเนี่ยอายุ50กว่าปีหรือ60กว่าปีมันยังดีทุกอย่างเลยอ่ะเพื่อให้คนไทยได้แบบเห็นดีไซน์ด้วยแหละบางอย่างไม่รู้เขาคิดได้ยังไงว่าฟังก์ชันนี่แบบสุดยอดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มันเป็นแรร์ไอเทมอ่ะมันอยู่ที่ไหนบ้างบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถรู้หมดหรอกตัวนี้เป็นแรร์ไอเทมมันอยู่ที่เซนส์ที่เราเลือกให้ตัวนี้สวยตอนหลังมาบิดูทีหลังหรือมาเซิร์ชดูทีหลังอ้าวตัวนี้เป็นตัวแรร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนบ้างที่รู้สึกว่าเขารักษาของแล้วของได้ดีก็จะมีสวิสหลักๆคือสวิสเดนมาร์ก70กว่าประเทศแล้วมันมีของประเทศไหนพี่ไปรู้สึกว่าของที่มันแรร์ไอเทมหรือของดีไซเนอร์ของไอคอนิกมันอยู่ประเทศเราอันนี้เขาชอบประเทศหนึ่งอิตาลีงานเปิร์มงานเป็นอาร์ติสต์ไง70ปีที่แล้วเห็นเฟอร์นิเจอร์หูแบบฟังก์ชันปรับตู้มีลิ้นชักมีอะไรแบบเก้าอี้นี่แบบนั่งได้10แบบตัวนี้ประมาณ50ปีอะค่ะบิดปรับดึงอะไรได้หมดโอ้โหสุดยอดแล้ว50ปีแล้วลาเวลเล่
by Futura เรียบง่ายแต่ฉายแววมากของดีไซเนอร์ท่านไหนบ้างที่เผื่อหลายๆคนจะคุ้นหูมีเลอคาร์บูชิเย่ค่ะนี่เป็นเก้าอี้ของเลอคาร์บูชิเย่ก็มีเหมือนกันประมาณดาลีดาลีที่หลายๆคนเคยเห็นว่ามีหนวดมันมีเก้าอี้เขาที่เป็นปากผ้าเพ้นท์เขาอะค่ะแล้วรูปปากอันนั้นก็ขายไปแล้วโพสลงไปปุ๊บทันทีที่จริงผมไม่อยากขายที่จริงผมไม่อยากขายใจใจใจจริงจริงไม่อยากขายขายก็คือมันก็ปล่อยไปเถอะไม่งั้นมันจะล้นแบรนด์ที่ดังๆระดับโลกก็มีคาชิน่าเป็นตัว rare item เหมือนกันเหมือนของที่ต้องมีบางอย่างเชสขายที่สวิตเซอร์แลนด์นะเชสขายที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เงินดีกว่าที่นี่แต่อยากเอามาให้คนไทยแบบว่ามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารับหาของด้วยค่ะอยากได้อะไร rare แค่ไหนลองก็คือส่งรูปมาส่งบัดเจ็ตมาเดี๋ยวหาให้อย่ารอช้าครับไม่งั้นให้พี่บอกพี่เจสพาไปดูแลไอเทมดีกว่าไปแรไอเทมนี้เนี่ยมันต้องมีงานเป็นงานของดีไซเนอร์ใช่ไหมแล้วก็มีสตอรี่ยังไงตัวนี้ค่ะก็คือนี่คาชิน่าอิตาลีก็คือคาชิน่าแล้วดีไซเนอร์คือวิโก้นี่ค่ะวิโก้ที่ดีไซน์หลายตัวอยู่เหมือนกันแล้วเราก็จะตามเก็บของเขาอยู่ตัวหนังลูกฟูกเนี่ยจะหายากกว่าหนังแท้เพราะว่าเก็บได้ดีขนาดนี้หาได้น้อยมากใช่นี่มันยังแบบดูสภาพมันยังดีมากอยู่เลยพี่80ถ้าอยากจะมีไฮไลท์แบบไอคอนสักอันไว้ในห้องอ่ะผมว่าอันนี้จบเลยอ่ะปรับตามสรีระหลังมันพอดีสบายจริงด้วยทีเด็ดของเขาซึ่งราคาก็โอ้เฮ้ยแต่ราคาก็ไม่แย่นะพี่เทียบกับแบรนด์ใช่เพราะว่าราคาขนาดถูกกว่าที่สวิสอันนี้โคมไฟตัวนี้ค่ะดีไซเนอร์ก็คือคาริมราชิแต่จริงๆแบรนด์เขาเป็นอาร์เทมิเดย์ยานอวกาศเป็นฟิวเจอริสติกล้ำๆเลยล้ำๆใช่ล้ำๆส่วนอันนี้จะเป็นดีเซล X กับฟอสคาลินีอันนี้ก็เจ๋งซึ่งมันดูเหมือนมือหนึ่งเลยอ่ะนี่คือยูสนี่คือมือสองใช่ครับค่ะมือสองแต่กริกมากเนี่ยเห็นไหมงานก็คือเป็นงานดีไซเนอร์เนี่ยเราลองดูตัวนี้ตัวนี้แบรนด์สวิตเขาจะดังเดซเดย์โอ้ว้าวนี่นั่งดูอันนี้ก็ประมาณปีช่วง80-90ประมาณเนี้ยเก่าแล้วแหละอันนี้แบรนด์สวิตแทนโอ้โหโอ้โหคือไอโซฟาคัสตอมเนี่ยมันยังไม่ได้สบายเท่านี้นะมันพอดีแล้วมันดีพอจริงๆดีไซน์สะดุดตาเหมาะกับบ้านเราเราก็เอามาแปลกตาแล้วก็อย่างเงี้ยเราไปเที่ยวเฮียมิวเซียมที่สวีเดนมาก็จะมีของลิมิเต็ดเอดิชั่นขายเฉพาะที่นั่นที่เดียวก็เนี่ยน้องๆพวกเนี้ยคืออีเกียใครคิดว่าเฮ้ยมันคือเป็นแบรนด์ใหม่เพิ่งเกิดขึ้นแต่จริงๆตำนานมันเกิดมานานแล้วนะตั้งแบบโอ้โห40-50ปีแล้วอ่ะเราเห็นเราก็เลยหยิบมาทุกชิ้นเลือกเองกับมือหมดเลยก็คือตาเหี่ยวของผู้พี่นี่แหละครับมองสิ่งที่พบให้เป็นเพชรอ่ะเราเนี่ยฉันก็มาช็อปกันได้ตอนนี้คือภาพโปสเตอร์เนี่ยเยอะมากเลยแต่ถ้าผมรู้เนี่ยก็คือแคมเบลเนี่ยคือแอนดี้วอร์ฮอลกล้วยเนี่ยคือแอนดี้วอร์ฮอลและอยากรู้ว่าในการเทคนิคในการเลือกโปสเตอร์แล้วแต่รสนิยมคนชอบบางคนก็ชอบลายเส้นเป็นการ์ตูนเป็นอะไรบางคนก็ชอบเป็นแบบงานอาร์ตป๊อปอาร์ตใช่แล้วแต่มันต่างจากโปสเตอร์ที่เราไปพิมพ์ใน Google ยังไงมันมีลิมิเต็ดedition ของเขาครับข้างหลังมันบางชิ้นเขาก็จะมีแตมป์มี number อะไรกระดาษเหมือนทีเดียวไม่เหมือนเนี่ยยุค70ผลิตไม่ได้แล้วเขายุติการผลิตไปแล้วแต่งห้องแล้วสวยด้วยแล้วก็มีสตอรี่ของมันด้วยนี่เนี่ยเป็นผมก็ชอบอันเนี้ยรู้สึกว่าถ้าห้องเนี้ยขาวดำแล้วมันตัดเหลืองแล้วมันจะมีความวอลฮอลอยู่มันมีอีเกียแบรนดิ้งของอีเกียผมก็ต้องช็อปกลับบ้านไปไม่รู้ครับผมไปแล้วคาชิน่าวิโก้ดีไซเนอร์คนเดียวกันอันนี้ง่ายมากวิธีคิดเขาเหมือนโซฟาทั่วไปแต่เขาเย็บหนังมาแปะเลยแล้วอย่างพวกนี้จานชามชุดนี้ก็น่าจะร่วมปี80เหมือนกันลายมันสวยมากมากเลยนั้นพี่ก็ไปเดินเจอผ้ามันเป็นมาริเมโกะแหละฟินแลนด์แล้วแบบแต่เป็นรุ่นเก่าเป็นยุคเก่าโอ้โหมันมีหลากหลายราคาที่สามารถมาช็อปได้ที่วันดอรัสนะครับแต่ตัวนั้นฟิลิปสตาร์กอย่างที่เขาเคยได้ยินกันฟิลิปสตาร์กที่ทำเครื่องคั้นน้ำส้มใช่แมงมุมอะไรเงี้ยมันจะมีความโค้งมีการเล่นกับเหล็กให้มันโค้งให้ดูเหมือนสิ่งที่มันหนักๆอ่ะแต่มันซอฟต์ลงมาได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ได้มาจากบ้านอาร์คิเทคที่สวิตก็บ้านอยู่บนเขาเป๊กเราขับรถไปแบบไกลมากผมเคยได้ยินมานานแล้วคนที่แบบรู้สึกว่าเดินทางไปแล้วก็ไปหาของตามบ้านใครจะรู้ว่าคือพวกพี่เองอันนี้โคมไฟโคมไฟดูโคมไฟดีกว่าไหนมีเจ๋งๆมากเลยพอเส้นอันนี้ก็แรบ้านเรายังไม่มีใครรุ่นนี้ค่ะยังไม่มีใครเอาผมไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากถ้าเห็นจะเป็นอันนี้หรือพอเส้นอันนี้ PS5 และ PS5 นี่โอ้โหนี่รุ่นคนเล่นเลยใช่แล้วตัวนี้น่าจะยุคประมาณ80คือไม่เป็นผ้าไม่รู้เก็บมาได้ยังไงแข็งงำอยู่ได้ไงว่ายุ่ยอ่ะ
อย่างอันเนี้ยเลอคลินเป็นกระดาษจริงๆมันเป็นพลาสติกที่บางๆคล้ายๆกระดาษเลอคลินนี่ค่อนข้างดังมากที่เหลือนั้นก็ยี่ห้อเดียวกันกับข้างหน้าพอสคาลีเนี่ยโอ้ยนี่สวยมากเดี๋ยวนี้ผมว่าคนจะแต่งบ้านสไตล์เนี้ยมิดเซนหรือบาวเฮาส์ให้มันดูโค้งๆบนๆเหมาะกับบ้านหน่อยใส่ชิ้นเดียวก็ออกมาสวยแหละถ้าใครไม่รู้จะวางตรงไหนก็ปรึกษาได้อันนี้หลุยพอเซนรุ่นเก่าปี72บางอย่างนี่เราไม่รู้มันคืออะไรมันดูตอนหลังอ๋อหลุยพอเซนเขาก็จะมาติดป้ายเห็นว่าอ๋อนี่เป็นแบรนด์อะไรเคยได้รางวัลมีสตอรี่ยังไงได้รางวัลยังไงอันอย่างนี้พวกอาร์มแชร์พวกตัวเนี่ยอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเดเชเดทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็นไฟฟ้าปรับนอนได้เลยเดเชเดแบรนด์สวิตคิดได้ยังไงตอนปี80นี่นี่นี่แบบทัดบาทแพงอะไรเนี่ยถามแบบภาษาคนไม่รู้อ่ะเป็นอีเกียปี80หรือ90อ่ะเป็นอีเกียเก่าว้าวเนี่ยพอเลิกผลิตแล้วแล้วมีแบรนดิ้งอย่างอีเกียด้วยแล้วก็ทำดีไซน์อย่างเงี้ยนี่ไงรู้ยังว่าแพงอะไรแล้วก็อันนี้ยี่ห้อเดียวข้างล่างอ่ะนี่ดีอ่ะอันเนี้ยเป็น outdoor Pascalini สวยอ่ะอันนี้เป็นโคมไฟ outdoor นะเราว่าแต่จะใช้เป็นโต๊ะกาแฟด้วยก็ได้แสงสวยด้วยใช่แสงสวยด้วยละมุนเลยงานได้อีกตัวนึงเป็นอันนี้อยู่ในมิวเซียมลีโอนาร์โดดาวินชีตัวนี้เขาเก็บไว้ในโซนของเครื่องเสียงยุคนั้นนะแบรนด์เลซ่าตอนนั้นอยากได้ไอ้สักอัน2อันที่เป็นกระเป๋าหิ้วอะไรเนี่ยดูฟังง่ายๆหิ้วไปฟังที่อื่นก็ได้อันนี้ Tesla ที่ผลิตรถยนต์เราไปเจอที่ประเทศเช็คคือเป็นประเทศเดียวที่เราเจอแบรนด์เนี่ยแปลกนะเราไม่เคยเจอไปดูงานไม้แบบไม้แบบไม้ๆเนี่ยไม้แน่นเลยอ่ะไอ้เลซ่าผมชอบนะเนี่ยดูการทำโลโก้ทำรูปสายฟ้าแบบเนี้ยแล้วโลโก้ขีดทองแบบเนี้ยตั้งแต่สมัยก่อนนะสแวกอ่ะสแวกมาแล้วอ่ะนี่เบงโอลิเฟนโอ้โหแม่งล้ำจริงๆ B&O แบรนด์เครื่องเสียงไฮเอนด์ที่อยู่ตามห้างต่างๆนะโดยที่มีช็อปแบบแตนอะโลนอ่ะซึ่งอันนี้คือสมัยก่อนของเขาล้ำยังไงก็ล้ำอย่างนั้นเฮ้ยสตอรี่มันของเก่าแล้วของมันยังใช้ได้อยู่ฟังเสียงดีอันนี้เป็นอีเกียยุค70นั่งสบายมากแมทเทียลยังดีอยู่เลยมินิมอลแต่ว่ามันเหมาะกับทุกบ้านอ่ะแล้วก็เป็นหนังด้วยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็อีเกียก็ไม่ค่อยทำหนังเท่าไหร่แล้วนะนี่กระบาวอันนี้ตัวนี้70เลย1970เลยใบเสร็จอะไรเขายังอยู่เฮ้ยตอนเขาซื้อเนี่ยคนสวิตเขาเก็บของกันอย่างเงี้ยใบการันตียังอยู่สภาพอย่างนี้แล้วเราไปเจอตรงไหนมาในโรงวัวโรงที่แบบโรงเขาเลี้ยงวัวอยู่อ่ะมันคลิกมากอันนี้จับสแกนอ่ะเราไม่ค่อยเห็นเครื่องเสียงแบรนด์แถวนั้นใช่แล้วเก่าก็อยู่แล้วอันนี้ก็ใช้ได้หมดปกติยังใช้ได้อยู่ชั้นนี้ของเด็ดจะเป็นตัวนี้ใช่เอาแบบโดยพอลล็อกเป็นยี่ห้อคาสเตลลี่อะค่ะซึ่งมันทีเด็ดคือความสวยงามของความเคิร์ฟของมันนะพี่นะเนี่ยทรงของมันที่อยู่นี้ได้แล้วก็ไอ้ความโค้งขดรวบมันเนี่ยคิดได้ไงปะเนี่ยเหมือนสำหรับออฟฟิศมากกว่านะเหมือนโต๊ะ USM ตัวนี้ของสวิสแบรนด์สวิสทำในออฟฟิศมันก็คือเข้าเซตอย่างนี้แหละแล้วก็มีน้องน้อยอีกทีมิมฟิสประมาณปี90ป่ะน่ารักขนาดนี้ในปี90เนี่ยก็พวกนี้จะเป็นฟิลิปสตาร์กเป็นคนชอบงานฟิลิปสตาร์กก็จะเก็บฟิลิปสตาร์กไว้หลายชุดเหมือนกัน มาชั้น5น่าถูกใจสำหรับคนไทย เพราะว่าราคาจับต้องได้จริงๆ เป็นของที่สไตลิ่งใส่ไว้ในห้องได้ห้องเล็กๆ หรือว่าเป็นคอนโดได้น่าจะเอากลับบ้านทุกอย่างเลยเอาไปใช้งานได้ไปถ่ายงานได้ แล้วก็นี่เป็นเก้าอี้นี่คือเก้าอี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของวันดอรัสหรือเป็นของอาร์ตพาร์ทเมนต์คือของพี่เจ๊เขาใช้ชีวิตบาหลีแล้วคือด้วยทรงเนี้ยวางไว้ในแต่ละบ้านแล้วมันแกรนใช่ไหมนี่คืออยู่ในอาร์ตพาร์ทเมนต์เลยใช่เลยแต่นี่คือซิกเนเจอร์ที่ทำให้นึกถึงคู่นี้เลยนี่ต้นกำเนิดเลยต้นกำเนิดเลยจัดได้ป่ะประมาณ80เหมือนกันนะพวกนี้ก็สไตลิ่งได้แล้วก็มีแจกันที่มีรูปทรงแปลกตาไปที่มีแบรนดิ้งหมดนะครับของเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็มีของกระปุกกระปิ๊กมากมายตอนนี้เดินครบทุกชั้นแล้วครับคิดอย่างเดียวพี่บ้าอะไรกันครับ คิดอะไรครับนี่มูลค่าของของมันเยอะมากเลยนะไปเจอของสวยไงแรกๆคือเก็บเองก่อนแล้วตอนหลังมันเยอะแล้วก็มาขายเริ่มจากเอาของมาแต่งบ้านลูกค้าด้วยแหละเพื่อให้มันเป็นชิ้นพิเศษที่ต่างจากบ้าน
แต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนี่ยท่านบอกแล้วต้องการของแรร์ไอเทมของคนเล่นของดีไซเนอร์ก็ลองมาดูกันได้ที่นี่อยู่ที่ไหนแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ยังไงบ้างครับอยู่ที่เซนานิคม1ซอย2อะค่ะอยู่ตรงปักซอย2เลยติดต่อที่ IG by แล้วก็ underscore wanderluster อะค่ะอย่างถ้าติดต่อเรื่องบ้านเนี่ยต้องติดต่อที่ Facebook Art Apartment คิวอีกทีประมาณเมษาปีหน้าค่ะฮะตอนนี้คิวอีกทีคือเมษาปีหน้าเลยมีอีก4หลังรออยู่แต่ถ้าเป็นคอนโดได้2วันโอเคคอนโดยังได้อยู่แต่บ้านก็ต้องรอเวลานิดนึงเพราะจริงๆแล้วทำกัน2คนนอกนั้นก็คือเป็นทีมช่างของพี่บอกพี่เจสนั่นเองที่จะรังสรรค์ให้โดยเป็นซิกเนเจอร์ของอพาร์ทเมนต์ของพี่บอกพี่เจสนั่นแหละครับสเปคสเปซก็แค่พามาอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบหรือพามาให้คุณได้เจอที่ที่ใช่ของคุณถ้าให้เขาทั้ง2คนไปออกแบบบ้านของคุณมาติดต่อกันได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่บอกพี่เจสมากนะครับขอบคุณครับมากดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยจาก Space ครับ